ผมพาไปดูรายงานพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่ามีกรณีของผู้ชายคนหนึ่งที่เขาไปเที่ยวที่ตลาดนัดสวนรถไฟก็จะเปิดช่วงค่ำคืนวันเสาร์อ่ะคนเยอะมากนะฮะเขาไปเที่ยวแล้วก็ไปมีเรื่องกับกลุ่มชายชะกันที่เป็นมาเฟียคุมอยู่ที่ตลาดนัดสวนรถไฟถูกรุมทำร้ายถูกยิงเข้าที่บริเวณหน้าท้องจนอาการสาหัสนะครับแต่ว่าคดีเนี่ยไม่คืบหน้านะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นแบบไหนยังไงนะฮะตรวจสอบจากรายงานคุณภาสพลโตหอมบุตรนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกวันที่23มีนาคมที่ผ่านมากลุ่มวัยรุ่นจำนวน6คนได้ไปเดินเที่ยวที่ตลาดนัดสวนรถไฟจากนั้นได้เข้าไปนั่งดื่มซึ่งเป็นร้านขายเหล้าจนถึงเวลาร้านปิดเกิดมีการคาเมนกันด้วยสายตากับกลุ่มชายชะกันที่อ้างตัวเป็นรปภ.ของร้านแต่เหตุการณ์เหมือนจะจบลงแค่นี้กลับบานปลายขึ้นเมื่อหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นถูกอาวุธปืนยิงเข้าที่หน้าท้องซึ่งอาการสาหัสอยู่ในเวลานี้ตอนนี้ก็มีกลุ่มกาดเดินตามมา20คนนะครับเขาก็มาถือปืนจ่อเอาปืนกอบปืนออกมาจ่อแล้วก็สั่งให้กอบหมอบแล้วก็มีกลุ่มกาดเข้ามาแบบพยายามฉุดให้อามนั่งลงกับพื้นสั่งให้หมอบแต่อามไม่หมอบไม่ได้หมอบไม่ได้อะไรแต่ได้แค่นั่งเฉยเราก็หันไปเห็นในกอบกำลังโดนทำร้ายพอก๊อฟมันนอนราบกับพื้นนอนคว่ำหน้าก็จะลุกขึ้นไปก็โดนยิงเขาก็ยิงเข้าที่ท้องเลยแล้วเขาก็ปล่อยเป็นครึ่งชั่วโมงไม่ยอมแบบไม่ยอมให้พวกเพื่อนพวกรุ่นน้องเขามายิ้วไปโรงพยาบาลจนพวกรุ่นน้องต้องขอแล้วว่าปล่อยเพื่อนผมปล่อยพี่ผมไปโรงพยาบาลเนี่ยเขาไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยเหตุการณ์ได้ปะทุอย่างต่อเนื่องกลุ่มวัยรุ่นบางคนโดนอาวุธปืนตบเข้าที่ใบหน้าบางคนโดนรุมชกต่อยจนร่วงไปนอนกับพื้นหนึ่งในนั้นอาศัยช่วงชุลมุนรีบวิ่งไปขอความช่วยเหลือกับตำรวจสน.บางซื่อที่กำลังตั้งด่านตรวจแอลกอฮอล์อยู่ในขณะนั้นแต่ถูกปฏิเสธโดยอ้างว่าไม่ใช่พื้นที่ในการดูแลปุ๊บเลยเอาตะกอไปนิดนึงเจอแยกตรงเหมือนเจ้าจักรด่านเขามีตั้งด่านอยู่พอดีผมก็เลยเลือกที่จะไปแจ้งเขาเห็นว่าเป็นสน.ไหนตั้งด่านบางซื่อครับผมบางซื่อผมก็บอกว่าน้าช่วยไปดูหน่อยดิครับเพราะกาดเขาแบบน้านี่คือตำรวจครับผมคือตำรวจคือกาดเหมือนกาดเขาจะทำร้ายครับผมไม่สบายใจน้าบอกน้าเข้าไม่ได้น้าตรงนั้นเป็นของสน.นพวงศ์บอกน้าอย่างน้อยมันก็น้าเข้าไปช่วยดูเพื่อนผมหน่อยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยกลัวโดนทำร้ายเขาอ้ำอ้ำมึงอึ้งเป่าแอลกอฮอล์คนอื่นผมก็เลยน้าช่วยผมนะผมก็เตือนเขาอย่างเงี้ยวันนี้เรื่องของคดีไม่คืบหน้าผู้ถูกยิงอาการสาหัสต้องผ่าตัดถึง2ครั้งญาติของผู้เสียหายกลัวไม่ได้รับความเป็นธรรมเมื่อฟังจากปากของผู้เสียหายว่าหลังพวกเขาถูกรุมทำร้ายเขาถูกสั่งให้นอนลงกับพื้นทนกับความเจ็บปวดเกือบครึ่งชั่วโมงและร้องขอให้ปล่อยตัวเพื่อนำส่งโรงพยาบาลแต่กลุ่มชายชะกันกลับไม่สนใจที่เกิดเหตุตลาดนัดรถไฟอยู่ในพื้นที่สน.นพวงศ์สถานที่เป็นโกดังเก่าของการรถไฟแห่งประเทศไทยต่อมามีการเปิดเป็นพื้นที่ตลาดนัดรถไฟโดยมีเอกชนเข้ามาประมูลเพื่อเปิดขายของและเปิดร้านขายเหล้ามาจนถึงทุกวันนี้ตลาดนัดรถไฟจะเปิดช่วงค่ำของคืนวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ร่วมรายงานข่าวภาคสนามกับดีแทคครับ